สวัสดีครับวันนี้ก็จะออกเดินทางจากเมืองอังปันผ่านเมืองกะลอแล้วก็ข้ามเทือกเขาไปสิ้นสุดที่เมืองตาซี่ครับก็คือเดินทางจากรัฐฉานเขตฉานไปสู่เขตมันดะเลนะครับช่วงการเดินทางช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมชอบมากเลยเพราะว่ามันผ่านวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวเมืองกะลอกับเมืองอังปันเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับกะลอก็เป็นเมืองบนเนินเขาซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐฉานประเทศเมียนมาครับในช่วงที่อังกฤษปกครองพม่าอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ใช้เมืองกะลอกับเมืองอังปันเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ตากอากาศของพวกบรรดาเหล่าขุนนางอังกฤษทั้งหลายเพราะว่าที่นี่นะวิวทิวทัศน์สวยงามแล้วก็อากาศเย็นมากตลอดทั้งปีเนื่องจากว่าบรรยากาศเนี่ยมันโรแมนติกแล้วมันสวยงามแล้วมันมีความเป็นชนบทเยอะมากก็เลยเป็นเบื้องหลังของการทำหนังเรื่อง The Art of Healing and Heartbeat ผู้เขียนก็คือแจนฟิลิปเซนเกอร์เป็นเรื่องราวของความรักที่เจ็บปวดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเรื่องราวของศิลปะการได้ยินและการเต้นของหัวใจโหโรแมนติกมากเลยครับผู้เขียนเขาก็ใช้บรรยากาศเมืองกะลอนี่แหละครับเป็นเบื้องหลังและเป็นฉากในการเขียนมีนางเอกเป็นสาวพม่าด้วยนะครับตอนที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนามก็ใช้เมืองซาปาเนี่ยเป็นเมืองตากอากาศซาปาของเวียดนามก็ไม่ต่างอะไรกับกะลอของพม่าหรอกครับกะลอเนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 ถึง 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับอากาศเย็นตลอดทั้งปีแล้วก็อยู่ไม่ห่างจากทะเลสาบอินเลเพราะฉะนั้นบางทีชาวจังชาติชาวยุโรปเนี่ยเขาก็จะมาพักที่เมืองกะลอแล้วก็เดินลงไปที่ทะเลสาบอินเลระยะทางประมาณ 30 ถึง 40 กิโลเมตรเพราะมันเดินลงไปเรื่อยๆไม่ได้เดินขึ้นนะฮะเดินลงเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็บรรยากาศสองข้างทางเนี่ยมันก็แสนจะสวยงามเดี๋ยวผมจะต้องไปดูล่ะครับว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของพม่าได้อย่างไรที่นี่จะมีกล้วยไม้สวยงามเป็นที่นิยมในการเดินป่าของนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัยเลยล่ะครับเนื่องจากว่ากะลอเนี่ยเป็นเมืองตากอากาศที่นี่จึงมีโรงแรมเยอะและก็ราคาไม่แพงการเดินทางมากะลอถ้าใช้สะดวกที่สุดก็มาทางเครื่องบินนะครับจากย่างกุ้งมาลงที่เมืองเฮโอแล้วก็ต่อรถมานะครับ
ที่ตลาดสดเมืองตะลอนะครับก็ยังไม่เคยเห็นตลาดดอกไม้ที่เยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็มีแม่ค้าพ่อค้าคนซื้อในเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะต้องไปดูแหล่งปลูกซะหน่อยละครับเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่ระหว่างเมืองกะลอกับเมืองพินดายาเนี่ยนะครับใช้เวลาอย่างเนิ่นนานขับรถไปตรงไหนก็อยากจะจอดถ่ายอยากจะจอดถ่ายแต่มันมีอย่างนี้ตลอดเส้นทางเลยครับ30กว่ากิโลเมตรเป็นภูเขาเทือกเขาเป็นเนินเขาแล้วก็มีสีสันจากพืชผักผลไม้ที่สวยสดงดงามแบบนี้จริงๆเลยเดินทางต่อแล้วครับจากตะลอเนี่ยก็จะต้องข้ามเทือกเขาสูง เพื่อจะไปเมืองตาซี่แล้วก็จะไปเมืองมันดาเลตลอดสองข้างทางเนี่ยยาวหลายกิโลเมตรก็วางพืชผักผลไม้ขายถนนช่วงนี้ก็กำลังขยายขอบทางนะครับก็ต้องขับรถช้าๆไปตลอดเส้นทางแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการขับรถช้านะครับเพราะวิวทิวทัศน์สองข้างทางนั้นสวยงามมากเห็นข้าวของวางมากมายนะครับก็สงสัยว่าไม่ค่อยมีรถจอดซื้อเลยนี่แล้วเขาจะขายหมดกันไหมมันเยอะมากเลยนะครับโอ้โหสองขอบทางนี่เยอะมากๆก็คงหมดนะเพราะว่าไม่งั้นเขาคงไม่มาวางขายกันทุกวันอะเทือกเขาที่จะขับข้ามไปนี่นะครับก็เป็นเทือกเขาที่อยู่ตอนกลางของประเทศพม่าเป็นเทือกเขาที่ทอดยาวจากเหนือลงใต้คือที่ประเทศพม่าเนี่ยจะมีเทือกเขาอยู่3เทือกเขาใหญ่ๆด้วยกันนะครับเทือกเขาตรงนี้เป็นเทือกเขาตรงกลางของประเทศเรียกว่าเทือกเขาบาโกโยมาครับซึ่งจะทอดยาวไปจนถึงเมืองตองอูไปจนถึงโน่นเลยครับเมืองบาโกนะครับพระโคนะฮะหงสาวดีนั่นแหละส่วนทางด้านที่ตะวันออกของพม่าก็คือด้านตะวันตกของประเทศไทยก็มีเทือกเขาที่กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยทอดยาวไปตั้งแต่นี่เลยตั้งแต่จังหวัดตากเนี่ยยาวลงไปถึงโน่นเลยนะครับอำเภอกระบุรีโน่นเนี่ยก็คือเทือกเขาตะนาวสีส่วนเทือกเขาอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศพม่าซึ่งติดกับบังคลาเทศหรือแถวรัฐยะไข่นั่นก็คือเทือกเขาอารักันโยมาซึ่งแถวนี้แหละครับที่จะมีติดต่อกับเทือกเขาฮิมาลัยเลยแล้วก็เป็นภูเขาสูงมากสูงสุดของประเทศพม่าเลยสูงเกือบ20,000เมตรนะฮะ19,000เมตรนะครับสูงมาก19กิโลเมตรครับเพราะฉะนั้นเทือกเขาบาโกโยมาเนี่ยเทือกเขาพะโคเนี่ยนะครับก็จะคดเคี้ยวรถก็จะคดเคี้ยวไปตามไหล่เขาไปเรื่อยๆนะครับก็
วิวทิวทัศน์ก็สวยงามแล้วก็มีสน3ใบขึ้นเยอะอากาศเย็นนะฮะตอนกลางคืนกลางวันก็อากาศร้อนมีรถบรรทุกใหญ่ๆแล้ววิ่งสวนมาตลอดเนื่องจากว่ารถบรรทุกพวกนี้ต้องมาขนพืชผักผลไม้จากแถวทะเลสาบอินเดเนี่ยฮะไปกระจายทั่วประเทศเพราะนั้นถนนเส้นนี้จึงเป็นถนนยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมากในการติดต่อระหว่างรัฐฉานกับเมืองอื่นๆของประเทศเมียนมาขับรถก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ากำลังขยายทางแต่ว่ารถยังไม่ค่อยเยอะมากก็ทำให้เราได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สน3ใบตลอดเส้นทางนะครับมีหลายคนถามมาว่าควรเอาจักรยานมาปั่นเล่นแถวนี้ไหมดูวิวทิวทัศน์คำตอบก็คือไม่สมควรนะครับถนนมันแคบนะครับอันตรายรอให้ถนนก็ดีกว่านี้หน่อยแล้วก็อาจจะไปปั่นกันได้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับพอถนนดีรถก็จะเยอะแล้วก็จะวิ่งเร็วก็อันตรายอีกนั่นแหละรถโดยสารระหว่างเมืองมันดาเลกับเมืองฉานเนี่ยนะครับก็มาจอดให้ผู้โดยสารเนี่ยได้เก็บดอกไม้ได้ยิงกระต่ายกันนะครับเอาว่าห้องน้ำก็อยู่แถวๆข้างถนนนี่แหละครับยังมีพืชผักผลไม้ของชาวบ้านเนี่ยวางขายเป็นเพลิงข้างทางตลอดแนวนะครับก็อยากจะหาโอกาสที่จะจอดดูแต่ว่าถนนมันแคบก็ยังไม่ได้จอดสักทีนะครับมีบ้านที่ตามไหล่เขาแม้สวยงามจริงๆโรแมนติกมากตรงนี้แหละจอดได้แล้วรถน้อยถนนกว้างหน่อยทองเขาเนี่ยจะออกสีเหลืองแล้วก็ลูกใหญ่มากเลยเขามีวายด้วยนะก็จะต้องซื้อไปกินแล้วครับไอ้ว่าก็เห็นมันเขาเป็นมัดมัดขายอย่างเงี้ยครับเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไร What it is This is firewood or maybe that they use it after that we cookingBefore, difficult for the, and they like it fire, the wine, more fiery. Oh, no. Yeah, yeah. Maybe difficult, they will take small. Oh, yeah. มันทำให้ไฟติดง่ายขึ้น It's yeah. more for, higher. More higher. คือสงสัยจังเลยนะครับว่ามันคือไม้อะไรเขาบอกว่ามันเอาไปติดไฟแล้วมันก็จะทำช่วยให้ไฟนะติดง่ายขึ้นone thousand five hundred ก็ประมาณ30บาทมันหอมจังเลยมันต้องมีน้ำมันแน่ๆเลยก็แหมจริงๆนะถ้าเกิดว่าอยากซื้อไปเมืองไทยแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเอาขึ้นเครื่องบินไปได้เอาเป็นว่าถ้ามารถเองก็จะซื้อไปก็แล้วกันก็แปลงผักกาดนะครับที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยหลังบ้านเขาเจอฟักเนี่ยนะครับฟักเนี่ยมันลูกใหญ่มากโอ้มัน how much for it 2,000 ลูกหนึ่งอะ50บาทโอ้โหมันหนักเป็น100กิโลเลยมั้ยเนี่ยมันหนักมากเลยมันใหญ่มากครับอันนี้ฟักแหมถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านน่าจะซื้อไปเอาไปต้มซี่โครงไก่เนี่ยกินกันได้ทั้งหมู่บ้านเลยฟักลูกเดียวเนี่ยไม่ได้ซื้ออะไรเขาเลยมันต้องเราต้องขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันซื้อขึ้นไปลำบากก็เห็นเขาห้อยกล้วยไม้ขายแต่ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้มันจะเป็นเอื้องคำตาดำเอื้องม่อนไข่ครับ Do you have the photo? Do you have a photo of this the photo of this flower? Flower. Oh, banana machine. Banana flower. No, 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 no. Oh, next man. They will start. Oh, no. ถามเขาว่ามีรูปดอกไม้นี่ไหมเขาบอกว่าเดือนหน้ามันจะออกดอกครับ How much for this? The good flower. Good. ระหว่างวายฟืนแล้วก็กล้วยไม้ผมเลือกเอากล้วยไม้ครับสรุปก็คือเหมาทั้งร้านเลยครับ
1,000ขึ้นเครื่องบินได้ไหมเนี่ยกระซิบบอกเลยมันถูกกว่าซื้อที่ตลาดเยอะมากถูกกว่าหลายเท่าเลยครับเมื่อกลับมาถึงบันดาเลและกลับกรุงเทพนะครับกระเป๋าผมก็เต็มไปด้วยกล้วยไม้ส่วนเสื้อผ้านั้นก็ต้องบริจาคไว้ที่มันดาเลนะครับเดินทางต่อแล้วครับระหว่างทางก็ชมวิวทิวทัศน์และเดี๋ยวก็จะต้องไปแวะร้านอาหารที่มีจุดชมวิวที่สวยงามมากก็เลยได้ภาพวิวมาฝากนะครับขอบคุณคุณป้าคุณน้าคุณอาที่อยู่ที่ร้านอาหารต้อนรับดีมากเลยอาหารอร่อยแล้วก็วิวสวยมากเลยครับชมวิวนะครับวิวภาพมุมสูงของเทือกเขาบาโกโยมาถนนคดเคี้ยวเป็นงูเลยครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับยังไม่ถึงบันดาเลนะครับอันนี้แค่กลางเทือกเขาเองสวัสดีครับ See you in next part of drive to มันดาเล Thank you ขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ